เอาละครับเกมแรกอย่างเป็นทางการในศึก PMGC 2021ในรอบแกนไฟนอลเริ่มขึ้นแล้วครับผมแผนที่อีรันเกอร์ครับโหรายเครื่องบินเกมแรกมาถึงก็ยากเลยพี่ดิวผมมองว่านะชมฮะมีสิทธิ์ออกเฟิร์สบัตตั้งแต่ช่วง3นาทีแรกเกมชมจังหวะลงร่มไปเนี่ยการตัดรถเนี่ยผมว่ามีการเสียหายได้แน่นอนระหว่างทางการระหว่างไพร็อกกับระหว่างตัวมิเตอรี่เบสนะครับเกาะล่างกับบนแล้วดูผ่านถ้าเอาทีมมองมุมใหญ่เนี่ยโปรตุเกสจะถึงนะครับการ์ดกล้าเหนื่อยซาคูเหนื่อยนะฮะคนละทางลายขวาฟาร์มิวต้าเชลเตอร์พิซันลีโกมข้ามมิวต้าทั้งเมื่อเล่นได้ครับแต่แบบนี้ดีครับผมอินฟินิตี้ไม่ต้องโยกร่มให้เหนื่อยครับผมลงที่มีดิทรีเบสอยู่แล้วครับแต่ที่ดีคืออะไรครับนาวีผมว่าเขาว่าชนกันในวันซ้อมหนักดูครับน่าดูนาวีเหมือนจะโยกร่มไม่เข้าดิทรีเบสนะใช่แต่ไปอยู่ต้องสะพานแซงว่าไม่ชนเรื่องไม่ชนเรื่องหลบใช่ครับผมมองไว้อยู่แล้วนะว่านาวีไม่น่าชนกับอินฟินครับผมเอาจริงนาวีก็เป็นทีมที่ประสบการณ์เยอะกว่าอินฟินด้วยซ้ำนะแต่ในเรื่องของสกิลเพย์เนี่ยอินฟินถือว่าคมอยู่นะครับในทีมไฟท์จากที่เราเห็นในวันซ้อมครับต้องนะที่บอกคุณผู้ชมนะโอ้โหปืนไม่มีตาระวังกันหน่อยแล้วกันตรงนี้ครับผมเอาจริงจับพัชพูดเนี่ยลั่นมาเข้าห้องหัวก็แดนเหมือนกันนะคุณเฟรมคุณผู้ชมใช่ครับผมแรกที่บอกครับอัปเดตเฟสที่1ดีดมาบนล่าง 50% นะคุณผู้ชมฮะขอให้จบข้างล่างแล้วกันอินฟินจะได้ไม่ต้องมูฟไกลผมว่าล่างโอ้โหท่านผู้ชมผมว่าอย่างนี้วงล่างเลยผมบอกว่าวงเนี้ยเสิร์ฟ 100% ถามว่าลายเครื่องบินกับวงเนี่ยมันดีนะแต่ในเรื่องของโพซิชั่นที่จะเลือกได้เนี่ยยากในการคิดคือคิดภาพคือถ้าเราโถไม่ฝั่งไหนฝั่งหนึ่งแล้วมันอยู่ล่างก็จริงแต่ปัญหาคือมันข้ามอีกฝั่งนึงอ่ะครับผมลำบากนะลำบากชัวนะผมบอกเลยว่าทีมที่เล่นบนก็ลำบากเหมือนกันถูกต้องท่านผู้ชมครับนะครับผมมองว่าเกมนี้เรือสำหรับทีมที่ได้นั่งบนนะเป็นออปชันที่น่าสนใจถูกต้องครับผมและอย่าลืมครับผมกดติดตามไว้ครับที่ YouTube นะซับไว้ที่ PUBG Mobile Sport นะครับเหมือนเป็นทีมการ์ดตัวนี้ตัดมาคิดไฟโอ้โหใส่กับอีปุยครับโอ้มาเลเซียนใส่กันเองซะแล้วโอ้โหซาวีได้เชียร์ใส่กันเองอะทีมซีเคทเดินมา2คนอีปุยไม่มีเฟิร์สเอดด้วยต้องพันแบนเนตไฟท่านผู้ชมกันแล้วมุมนี้เห็นหัวริมรีพีขวาออกมากดได้มั้ยยังไม่ได้แล้วดูฮะพี่ไฟรอมาเติมนะไอช็อตแล้วเฟิร์สบัตแรกไม่น่าพลาดทีมซีเคทไอ้ช็อตจูมุมนี้ออกมาเอ้าช้าไปหน่อยเรียบร้อยผมคิดไฟจัดให้อีปุยน็อกดาวน์แล้วเฟิร์สบัตแรกนาทีที่3ครับทีมซีเกตบวก1คะแนนครับโอ้โหเฟิร์สบัตจากไอช็อตครับจังหวะยัดเข้าบ้านครับนี่แหละวงไม่ส่งนะครับอย่าลืมว่าซีเกตปกติเนี่ยลงกันแล้วดูโอ้โหไม่แล้วเฮ้ยพีเอ็มทีโทเค็นซีดีคีห้าแสนแล้วผมถามจริงเปิดมากี่นาทีเนี่ย3นาทีครึ่งนี่รวมทั้งโลกนะจะบอกว่าร้านแตกวันแรกนะผมว่าร้านแตกวันแรกแล้วคิดภาพถ้าแตกทุกวันอะแจกทุกวันใช่เหรอหัวขาดนะจริง คุณคิดภาพแบบนี้ครับ PMGC Token ขึ้นมาแล้ว PMGC มานะยังขาดอีกหน่อยบอกเลยว่า Milestone 1ล้านวิวทั่วโลกไม่หนีไปไหนไม่หนีไปไหนเพราะว่าอันนี้อย่าลืมนะมีกอดไลท์สปอร์ตทีม Special Invite มาด้วยอินเดียนี่คือที่สุดคนดูเป็นไงป๊อปคุณดิชั่นของเราตัดภาพมาครับเอา No Doubt ครับจากเมดิบาเช่แม่เจอสมองตัวสว่างแอคชั่นแล้วดูสากตามมาตรงนี้1ชุดแฟนที่2เข้าไปครึ่งหลอดไอ้ห้อยหลบบอสซิ่งมาทิ้งโค้งมาคุณเฟรมโอ้เดี๋ยวเชื่อท่านผู้ชมมาสตอร์วอร์ดยังเล่นแบบเดิมมาดักสะพานด้านขวาผมบริเวณด้านล่างของมิวต้าครับอ้าวแล้วสู้หนักแล้วระเบิดน็อก1แล้วหาย2เฮ้ยซานซีเอาอีกแล้วโอ้ไปเจอนาวีครับเซตี้ดุเจอดุท่านผู้ชมมาเอาแล้วที่สะพานทรายผมมาแน่ๆคนนี้เฟรมโอ้โหทรงเดิมเชิญสัมภาษณ์ถ้าบูดคือบูดตั้งแต่15 16ไปเลยอ่ะจบแบบนี้ท่านผู้ชมฮะโอ้จังหวะรถระเบิดก็หายสอดดาวตัวโนวาอุลเกมนี้มีทั้งโนวาทั้งนาวีเหลืออะไรเฟี้ยวๆไปเลยก็เหมือนปีที่แล้วไงครับทางฝั่งตัวคลัชกอนจากกอนไลท์ครับด้านหน้าเป็นทางฝั่งตัวเอเซเว่นครับมาฟิโอโซคาริโยไปก่อนครับผมนี่ครับคลัชกอนครับคลัชกอนโจนาธานครับก็เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์การแข่งขันมาเยอะแล้วเหมือนกันนะกอนไลท์ครับถ้าไม่ผิดโจนาธานที่มาจากออเรนล็อกมั้งไม่ก็ทางฝั่งของตัวทีมฟาติกลืมไปนะครับผมไม่ได้ใส่ใจอะไรครับโอ้อินเดียแบนมาประมาณเกือบ1ปีนะพี่ดิวนะต้องครับพับจีโมบายครับโอไรวอลฮะขนาบข้างมากับทีมซีเคทมาเลเซีย 3-1 เฟโดฉีกหนีก่อนเลยครับโอ้ไม่คุ้มที่จะขับขนานข้างกันไปนะเฟโดเมื่อกี้ผมอ่านแบบมีเหมือนทีมบอลเพื่อนมันมีสารพันธุ์อะไรนี้นะแกจะบอกว่าแกใส่แล้วแต่เฟิร์สบัตมาชุดแรกจนแบบมีเก็บกระดูกโอ้ผมระยะไหนเนี่ยไม่ต่ำกว่า250เมตรท่านผู้ชมครับระยะนี้คูณ6 M4 ครับแต่มี2กระบอกไงอิ่มๆไปแล้วมีการปะทะกันแล้วตรงนี้แดมวอนรอรับทางด้านทีมทีเคท4คนอยู่แล้วแดมวอนอาซุงกับทางด้านจูนี่อยู่กัน2คนระเบิดมาตรงนี้คูนอกสเปรย์ไปเจ็บหนักมากจูนี่โดนเคาะมาเจ็บเหมือนกันนะผมประมาณ60ที่เหลืออยู่ครับ
โอ้เป็นไรช็อตเขาข้ามมาจากมุมนี้ดูครับจัมเปอร์เขาเนี่ยเดี๋ยวด้านหน้าทางฝั่งตัวเฟเวียนครับน้องทางฝั่งวีดไฟไม่ได้แต่มีขาหายสองแล้วชุดเดียวจากซูงครับโดนเน็ตมาตรงนี้ครับไม่ไปซูงจีไห่หรือเปล่าโอ้และอีกหนึ่งคนเฟรโดมุมไม่ได้หนักเท่าไหร่โดนปาดสองมาเรียบร้อยน็อกไปสามคนครับทีมซีเคทเหลือไอช็อตคนเดียวไกลๆสเปย์คูณสามมาโดนเขาลงจากรถแล้วคูโนของจูนี่ลากมายังไม่ได้มีรถบังอยู่ทีมซีเคทที่ได้เฟิร์สบาดกับนายจบ16ในเกมแรกของทัวร์นาเมนต์นี้เรียบร้อยครับผม16เต็มครับแต่ยังดีที่มี1คิวออกไปโอ้โหดูจริงทำไมเฟลโซก็เป็นปุ่นของทางฝั่งตัวคลัชก็จะก๊อตไลท์ได้1น็อกเหมือนกันกันด้วยคาตรงนี้จบมาโอ้โหเราเล่นช้าไปเลยวันนี้ก็ไล่เสียเปรียบนะอย่าลืมใช่ครับผมโอ้เราดูครับตัวเดินทางพยายามหาขาดสเปย์ไปจะมาฟิโอโซ่หลากสายใหม่ไม่ได้ครับมีการยิงสดแล้วขึ้นรถครับมาฟิโอโซ่ไปไหมเซนาเซซ่ารออยู่แล้วดูครับจากฝั่งตัวรีโวโอ้จะเก็บคิวให้ได้ครับ A7 มุมนี้แต่เขาชุบขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับก็อตไลท์เซน่าก็หมวกแดงช่วงรอจังหวะสแนปตรงนี้อยู่ที่เราเห็นในมุมนี้คารินโญอยู่ไหนครับอู้แต่ด้านซ้ายครับสีเหลืองใครเล่นเฟมโฟร์เรวัลทามิ่งสวยจัดข้างทามิ่งสวยจัดแล้วกดยาวๆใส่คลาสก็อตยังไงยังจุ่มบูโซนเล่นอยู่แล้วข้างหลังเป็นคารินโญแล้วดูฮะนิโยผมได้มาฟิโอโซ่ทั้งด้านลงไปโอ้งานอยู่นานเมื่อกี้นะดูครับคารินโญเป็นตัวการมาฟิโอโซ่เฮ้ยช้าเลยสเปย์มาคัดก็มุ่งไกลทางฝั่งตัวเทนเซซ่าครับล็อกทางฝั่งซิกันด้าจะมาท็อปครับล็อกแอปปี้ได้เหมือนกันแล้วดูเพมเบอร์ลูดวงล็อกอีกหนึ่งดับเบิ้ลน็อกจากสตอร์วอร์ดเฟมโอ้กินพุงปลาเลยหมดทีมโฟร์เรเวลจบอันดับที่15ไม่มีคะแนนออกไปในเกมนี้ตัดผ้ามา A7 น็อกไป2คนกำลังชุบขึ้นมาส่วนก็อตไลท์เนี่ยเหลือแค่คนเดียวเป็นโจนาธานระเบิดลูกนี้ของโจนาธานปาใช้ตาปาแล้วปึ้มเรียบร้อยน็อกอีก2คนนะผม A7 เซนาเทซ่ากับลีโวครับโอ้แล้วเหลือครับดูสิก็แล้วต้องคานกลับไปหาคาริโยหรือเปล่าเหลี่ยมนี้ดูหาย1หาย2วันออนวันแล้วพี่ดิวมันโยมไม่เดินครับตัดสินใจช้าอยู่เลยชุบไม่ได้นะแบบนี้ A7 โอ้โหถ้าอย่างงี้แล้วดูโจราธานจะขึ้นมาเล่นนะดูโจราธานจังหวะซ้ำครับคาริโยคาริโยดูครับจังหวะซ้ำสแนปเดินสแนปเดินเพื่อนยังไม่มาโอ้คาริโยใจแข็งมากแล้วสุดท้ายขึ้นมายังไม่ได้ครับขาดอยู่นิดเดียวคุณเฟย์โอ้แต่ว่าจังหวะรีเฟกขึ้นมาเฮดช็อตใส่โจราธานได้เหมือนกันครับคาริโยผมคนเดียวจะเอาอยู่หรือเปล่าครับ A7 แล้ววงใหม่ยังท่าบีบีตี้ตรงนั้นโอ้แล้วบ้านที่ผมบอกคลินิกน่าสนใจแล้วเป็นเฟเนบาเช่ที่กักสี่บริชันไปจองตรงนี้ต้องกลับมารีกรุ๊ปนะครับถ้าจะเล่นให้ถูกหลักวิธีครับคาเรนโยไปแล้วทิ้งดีกว่าจังหวะนี้ยอมบอกแล้วว่าเสียไป3ครับ A7 แล้วดักตรงนี้อยู่เหมือนกันครับครึ่งสะพานปั๊มยา7ชิ้นตรงนี้ก่อนเจ็บจัดเจ็บจัดแล้วออเดอร์เปิดน็อกหนูซี่ครับผมในบริเวณมิลิเทอรี่เบสฮะตัดผ้ามาเฟเนบาเช่กลับมาอยู่ในคลินิกแล้ว2คนโอ้ A2G ไหลมามีคนจับจองทีมเอ้าแล้วเหมือนไม่ได้คุยกันลิฟเซวินไม่บอกเพื่อนได้ยังไงเอ้าไม่ได้คุยกันแล้ววนกลับเอ้าแล้วเข้ามาเช่าเหลือเชื่อแต่เฟเนบาเช่ไม่ได้สักคันนู้นเฟมชมครับทางฝั่งตัวเมคูครับทางฝั่งตัวดาวชี่ได้ครับโอ้ซิกทูเอก็วิกฤตเหมือนกันเหลือคนเดียวที่ยืนอยู่แล้วออเดอร์แถมโรแกนไปอีก1คนเหลือ2คนแล้วก็สำหรับอินฟินิตี้ลงจากรถมาเรบิเรียนโดนเปิดน้องไปก่อนจากเย็กตาเอาแล้วครับผมท่านผู้ชมมากลับมาดีกูไม่ทันเฟเนบาเช่เสียโซนนะผมมุมนี้ฟรอสเซนน้องดาวลงไปครับผมโอ้แบบนี้ไม่สวยแล้วเฟเนบาเช่ในพื้นที่เล่นดีแต่เสียโพซิชั่นไปครับจังหวะเข้ามาใช้ของทางฝั่งตัวนี้ฮัทกับเย็กตาแล้วครับตรงนี้แล้วดูครับเอาตัวดัตครับโดนซัมบอกทางเกียร์โดนฝั่งตัวเย็กตาครับเหลือ1คือทางฝั่งตัวโดคุณเพชรชินครับฮัทกับตัวคูเดอร์อยู่ในบ้านแล้วมุมด้านขวาล่างชมครับโนวาเข้าตีอินฟินน็อกต็อก2ตรงนี้อยู่มาชุบคุณมาในครบหรือเปล่าที่ชมนะดูวนกลับมาน็อกบอมน็อกบอมจากเฟรมเชตจังหวะจอดแล้วตรงนี้ครับดังบ้านมี2แล้วดูตัวคุณพิชินจับเป็นอยู่แล้วดูครับตากล้องนี้สับภาพไปพักเลยอะไรครับควักแฟลชแกเนตมาหน่วงเวลาจะปาเข้าช่องถ้าเข้านี่คือแม่นมากโดนคอมาจากข้างหลังเรียบร้อยน็อกอีก1น็อกบอมจากปีก้าครับเฟรมเชตขึ้นมาได้2คนครับผมอยู่ในตัวอาคารครับผมดีบิเรียนกับโอ้โหขอบไอต้องครับดูครับจังหวะนี้ครับเหยียกตาโอ้เลยบีเรียครับทางตัวคนเป็นชีแล้วโดนเนี่ยเต็มขาจากครูเดอร์ชมครับแม่แล้วมาติดใต้ทางฝั่งตัวหลอดจากนี้มาไปถึงทางฝั่งฟอร์เซ่ก็ไปเผาล็อกบอมตายไปแล้วจะเข้าไปยัดยังไงดีมุมนี้เฟเนบาเช่บ้านแตกเฟย์ไปกักไก่ไปหน่อยคือกลับมารวมช้าไปเยอะพอสมควรนะเฟเนบาเช่ก็หูเลยไปยิงตัวไก่กันนี่แฮร์ที่ผมจิมมี่ไปเปิดน็อกมาติดจนได้ครับผมแล้วเป็นฟรีครับผมไปแถมทางด้านคิซุนเนะน็อกดาวน์ลงไปเข้ามาช้าตรงนี้โดคุณแมชชีนรออยู่ขอสักหนึ่งศพแล้วยิงช้าไปหน่อยเรียบร้อยเฟเนบาเช่จบอันดับที่14ครับผมเหมือนจะไม่มีคิวออกไปเลยครับโอ้ยแฮร์ศูนย์แต่เฟเนบาเช่ก็ตัดภาพมาฝั่งพาร์ตบอยครับเก็บคิซุนเนะออกเกมไปฟรีแต่อินฟินเหมือนจะเหลือ2คนแล้วพี่ดิวครับจังหวะที่เขานัวเนียอยู่ครับโอ้โหงานเข้าแล้วฮะตรงนี้
ยังมีเวลาเติมน้ำมันนะสำหรับฟรีกบิ๊กมากกาแล็กซี่พาราบอยจั่วลาอูฟน็อกไปอีก1คนท่านผู้ชมครับโหโนวามีคิวฟรีตัดศัตรูเนี่ยไม่ต่ำกว่า4ฟรีแล้วครับลาอูฟโดนเก็บเกมไปโนวาตอนนี้มี4คิวเต็มครับแม่เกตเล่น9ลาวอยู่ในวันนี้นะเออแดมบอลเข้าวงได้แล้วดูสเปนจากจูนี่ครับฟรีกโอ้แต่มันอยู่นานนะผมช้าไปหน่อยเฟเวียนจัดให้แล้วฟอร์เรสส่งฟรีเอาเกมไปเดิน4ข้างหน้ายังอยู่ในวงครับผมบริเวณหุบเขาครับผมด้านซ้ายเป็นนาวีฮะครับผม2ครับเดินเข้าใส่เดี๋ยวดูฟันโมกินี่ครับเก็บแล้วอู้จบ13เลยที่อีแปลกๆเลยครับสมองครับโมกินี่โอ้โหแล้วดูจังหวะโยนก็มีไงไม่เงยหน้าด้วยนี่แม่เพิ่มระยะดรอปแล้วดูมุมนี้ครับเขาตรงข้ามกับนาวีครับเหมือนมีรถแค่คันเดียวแล้วมาติกเหมือนได้ยินเสียงรถด้านขวาขับมาเฟเวียนเห็นตัวไกลเป็นทิกซี่ครับผมทิกซี่นอนมุมนี้เห็นได้ชัดเหมือนกันฮะแล้วถ้าบ้านรถแล้วดูรถ4คุณเฟรนรถขน4บอกแล้วว่า4กระบอกระเบิดแน่ๆแล้วดูจังหวะขับเข้ามาแดมอนเกมมิ่งยังไม่เหลือหรือเปล่ายังไม่ล่วงแล้วโดนสะบัดกลับมาครับผมได้มาก่อน1คนนะสำหรับเมคูดวนสวนกลับมาครับมาติกเอาเลยครับรีเซ็ตได้ไหมจูนี่โดนสเปรย์มาเจ็บหนักมากแต่ยังไม่น็อกดาวและทิกซี่กดอยู่จนได้ครับผมจูนี่น็อกไปอีก1คนแดมอนเกมมิ่งเหลือ2คนครับผมเป็นฟอร์เรสนะกำลังจะชูเพื่อนขึ้นมารวมไปถึงเฟเวียนควักแกรเนตด้านหน้าแล้วเหมือนจะปาออกไปตำแหน่งที่ได้ลุ้นอยู่พอสมควรเมคูยังไงตรงนี้เลยไปก่อนโดนไปประมาณ10กว่าดาเมจครับผมอีก1ลูกของทิกซี่ย่อนลงมาเลยไปแต่ว่าน็อกดาวจากการโดนชูขึ้นมากับสุ่งโอ้โหเรามีลูกนี้จากทิกซี่กับปาไปหลังด้านแล้วดูเราตรงกลางระหว่างเฟเวียนกับตรงฝั่งตัวฟอร์เรสเฮ้ยปาพอคุณเล่นเต้นไหมแล้วหัวโผไม่เห็นแล้วสเปย์ใต้รถปาจากทิกซี่กดฟุ้งไม่ลงเหมือนกันเลยมุมนี้โนว่าจะขอใจหรือเปล่าผมไกลโอ้เดี๋ยวกลายเป็นว่าแดมวอนเกมมิ่งเสียเปรียบแน่นอนนะโดนแซนวิชครับผมบนล่างเลยท่านผู้ชมฮะซัมโมปูมา5ลูกไม่พอ6ลูกพอไหมไม่พอจิมมี่จั่วใส่ฟอร์เรสน็อกดาวน์แทนครับผมอีกด้านหนึ่งเขาซี่ไปเก็บเรบินน็อกดาวน์ลงไปแล้วทิกก้าครับผมไปโดนคาริโยคนสุดท้ายของ A7 จัดให้อีก1ครับผมและโดนเก็บเกมเลยครับทิกก้าอีกด้านหนึ่งทิกซี่ได้ไหลตายซุ่มออกจากเกมไปบวกอีก1คิวกับนาวีโอ้เฟเวียร์ครับมูสโมตรงอยู่ด้านล่างครับระหว่างตัวจี้กับฟอร์เรสบอกเลยว่าสภาพค่อนข้างจะโคม่าเหมือนกันแล้วจิมมี่ครับ3ฟอร์เรสจบ12ครับแต่มี5คิวทางฝั่งตัวเดียวกับเกมมิ่งครับแล้วเกมนี้6คิวแล้วทางฝั่งตัวโนวาใช่ครับผมอีกทางด้านหนึ่งสตอร์วอร์ดแอคชั่นนะไปเปิดหัวทางด้านนีโน่ครับผมแล้วเรียบร้อยเลยฮะกดไลค์จบอันดับที่อันดับที่10บ้างเมื่อสักครู่นี้หรือ11เป็น11นะส่วน A7 3คิวโอ้มาจากคาริโยแล้ว2ท่านผู้ชมมาทอมเฮจอดใส่เมคูน็อกดาวลงไปนาวีสุนจัดเลยฮะโดนโนวาขยับเข้ามาแล้วสกายครับไปเก็บเมมาติกน็อกดาวข้างหลังโดนแจมาเมล่าระเบิดเก็บเรบิโอจิเกมหรือเปล่าครับเป็นน็อกดาวโทษนานแล้วโดนเก็บเกมเลยครับท็อปโอ้เอาเรื่อยๆเลยฮะคิวฟีดที่ขึ้นมาอยู่ในล่างขวาทางฝั่งตัว DX คุณผู้ชมครับเล่นอยู่นอกวงค่อนข้างเจ็บเหมือนกันด้านบนตรงนี้ครับอีก1ไฟท์ทางฝั่งทิกซี่วิ่งอยู่เก็บปืนวิ่งครับด้านล่างมีคิงแล้วคิงสเปย์มาหลบแล้วคิงยังทันส่วนเมล่าครับได้คิวเรบิโอเกมไปแล้วเรียบร้อยจบอันดับที่9แล้วนะแนววีไม่ไหวจริงๆโนวาโพซิชั่นสวยจัดเลยจากการที่วงอัปเดตเฟสที่5ขึ้นไปครับเหลือ8ทีม24อาไลฟ์ครับผมดีเซเวียปั๊มเลือดอยู่แล้วลิฟเซเว่นครับผมเฮชอตใส่อินฟินครับน็อกดาวไปอีก1คนครับตอนนี้อินฟินเหลือคนเดียวที่ยืนอยู่ครับผมแล้วเป็นดาร์กครับผมเก็บกอทันนี่ออกจากเกมปล่อยปั๊มยาบีล่าไม่ทันจบอันดับ8แล้วก็มี1คิวโอ้โหวงนี้เนี่ยโอ้โหคลินิกจริงนะคุณเฟรมแน่แล้วแต่ครับเขาครับเสียดายที่สุดน่าจะเป็นเฟเนบาเช่ครับบ้านแตกหรือข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขในเกมถัดไปครับสำหรับเฟนในไบเช่ครับพีกสายออกมาครับลิฟเซวินยังไม่มีคิวครับมีแต่น็อกดาวน์เอทูจีและเห็นหัวสแปมเข้าสู่หน้าต่างยังไม่ได้น็อกดาวน์ครับผมดีเซเวียพยายามจะปั๊มเลือดให้สุดพลังและออเดอร์ฮะเฮจอดใส่แรมโบกินนี่ครับโอ้มาเรื่อยๆเลยออเดอร์อีก1คิวครับผมแม่เป็นทั้งหมด8คิวแล้วครับโนวา4คนครบคุมโซนด้านซ้ายบนและดีเซเวียจบอันดับที่7มี2คิวครับผมจากเวียดนามโอ้แล้วคาวิเมื่อกี้สำหรับตัวคาซี่ต้องพาราบอยไม่ได้เหมือนกันแล้วดูวงเข้าโอ้โหคลินิกของคุณเฟรมผู้ชมครับนี่แล้วดูด้านล่างพาราบอยยังพังงามพังงามนี่อยู่เมื่อกี้มุมขวาเปิดคาซี่ยิงคอร์สข้ามมาจากฝั่งตัวไซโลตรงนี้ก็ดูสกายจะหมุนด้านล่างแล้วคิงครับคำด้านล่างนี้อยู่มุมเลยจัดแยก1 3ครับคิงอุลคิงย่องขึ้นมาแล้วบนเนินนี้โดเช็คนับมันจะเห็นหรือเปล่ารายของโนวาเข้าง่ายกว่าสตอร์วอร์ดท่านผู้ชมครับสตอร์วอร์ดเป็นเนินไฮกาวลงสู่โรกาวครับผมลำบากแน่นอนนะสปอตตำแหน่งเจอแล้วด้วยครับฟิวเรียสเกมมิ่งครับผมจะขยับยังไงฮะต้องช้าเท่านั้นนะผมโปรสโมกมาแล้วครับรูย่าเติมมาอีก2ข้างหลังนะข้างหน้า2คนยังเลื่อนไม่เต็มครับปิก้ากับท็อปแล้วแฟกควักออกมาปาออกไปเหมือนปาไปโดนไหมพี่ดิวยังไม่ขึ้นนะเมย์ผู้ชมครับแล้วดูครับคิงคำนั่นน่าจะย่องมาใส่ละดีกับเขาตีแต่ฝั่งนี้แล้วดีฮัทครับไปน็อกเขาตีได้ก่อนแหมล่ะจากประเด็นครับจังหวะดันเข้ามาแล้วคิงก็เปิดแอคชั่นไปก่อนเลยละกันครับนี่ครับจังหวะดักมาเรื่อยๆเลยแล้วเปิดลูกนี้ของดีฮัทครับผมซ้ำเขาเซียวจะเกมไปพีขวามาเก็บได้ไหมปีก้าเอาคืนหนึ่งน้อยกับพาราบอยครับ
โอ้เหลือ3ต่อ3ที่ยืนอยู่ครับผมโนวากับ FTE เจอกันในอีลีกไม่พอเจอกันตรงนี้อีกทีนึงดักกันแล้วเบิร์ดยัดมาเข้านัดโอ้โหตกก่อนแล้วท่านผู้ชมครับทิมเบอร์ติดลงกบหน้าต่างเดี๋ยวอีกลูกหนึ่งก็จะทิมเบอร์เน้นข้ามาไปแตกก่อนขวามาแจมฟิวเรียสมาแจมแล้วเข้ามา2คนฮะ NR หรือว่ารูย่ารับ2ทางแล้วไซรัสปาระเบิดลูกนี้ได้ลุ้นได้ลุ้นปาไปดูคุณสาวเปมาพิงไมโลดาวไปก่อนครับผมกระโดดเข้ามาบ้านในตัวนึงอีกตัวนึงแฟรงค์ข้างมามุมนี้เย็กต้ารับ2ทางไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ฮะโดนระเบิดของริฟซิวินดอกดาวลงไปจั่วมาได้ไหมซ้ายหลังต้องระวังให้ดีต้องรีบปิดให้ดีครับผมแล้วนี่ฮะโดนเก็บเกมโดยไซรัสครับแล้วเป็นฟรอสเซนระเบิดเก็บสครีมน็อกดาวลงไปครับผมแล้วเป็นแอคชั่นนะไปจั่วใครคิวฟีดบางมาลาบอยน็อกรีสองแอคชั่นเก็บคิงไปอีกหนึ่งสกายเก็บออเดอร์3น็อกของสตอร์วอร์ดครับผมโอ้โหทางฝั่งตัวปีก้าครับเก็บทางฝั่งบิ๊กไมโลเกมไปทางฝั่งตัวไซรัสครับไปน็อกทางฝั่งตัวคอร์เดอร์ได้เหมือนกันฟรอสเซนเก็บคิวเกมมาสเปรย์ด้านข้างไซรัสจะกล้าหรือยูแล้วสเปรย์ซ้ำหายอีกหนึ่งครับจังหวะลากเอาเลยครับทิมเบอร์เก็ตฟรอสเซนน็อกดาวน์ลงไปแล้วพาราบอยไหลตายเป็นศพของแอคชั่นเป็นที่ดิบรอสตอร์วอร์ดจะปิดงานโนวาจบอันดับที่5มี8คิวสตอร์วอร์ดมีโอกาสสูงที่ได้ไก่ในเกมแรกของวันนี้ท่านผู้ชมครับโอ้โหแล้วด้านล่างครับยังสุดตรงนี้อยู่บอลแล้วสตอร์วอร์ดบอลเซตพื้นที่รอแน่นอนแล้วบอลนี้ครับไซรัสครับไปเก็บเคยได้ออกเกมไปเอาเลยครับ4ทีม9ชีวิตจากอีทลีกมีเพียงแค่นิกมากาแล็กซี่กับสตอร์วอร์ดผมส่วนฝั่งเวสเนี่ยมี2ทีมมา S2G กับ NRA ครับผมแล้วไซรัสปิดงานเลยครับผมรูย่าจบอันดับที่4มี7คิวด้วยกันครับสตอร์วอร์ดแชมป์ว่ะพี่ดิวแบบนี้เกมแรกเปิดมามองโกเลียอีกแล้วจะดีกว่าปีที่แล้วมีซูซี่สปอร์ตคีย์ไฟท์คือไฟท์กับโนวาจริงๆนะจริงครับดุเดือดจริงๆนะเกมแรกครับผมใส่กันไม่หยุดครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูกับปีก้าไปเลยว่านี่เล่นทางฝั่งตัวเอสอาร์นี่ถือว่าเข้ามือมากนะตัดประมาณฮาร์โมนีครับบิ๊กมากับเล็กซี่ทิมเบอร์ครับเอสซูจีโอ้วงครับบอกเลยว่าแปะทางฝั่งตัวปิก้าปิก้าอยู่นะโอ้แล้ววงจบเลยยังไงนะสโลปบอกเลยว่าสโลปเป็นความตายของจริงวงแล้วใครออกก่อนโดนเนี่ยฮาร์โมดี้ก็อัดยาก่อนแล้วกันโอ้นิกมากเลยสิฮะฮาร์โมดี้ผมว่าจบท็อป3ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะร่างมาถึงตรงนี้ครับเพิ่มอีกสักคิว2คิวยังดีครับริมเซวินยังไงครับผมต้องออกเลยครับบูโซนเริ่มเคลื่อนตัวครับไซรัสเซตรถโปะสโมกด้านหน้าแล้วใช้มุมมองเติร์ดวิวอยู่บนรถให้เพื่อนนั่งอีกหนึ่งเซตสโมกต่อเนื่องครับผมเป็นวอลเลยครับวอลครับประมาณ3อันคุณชมคุณเฟมถ้าเล่นละเอียดจริงๆเนี่ยสตอร์วอร์ดยังไงก็ไม่พลาดไก่ตัวนี้นะครับไม่พลาดครับไปดูว่าเห็นชัดครับจอดเมื่อไหร่เดิมเมื่อนานแล้วขับแหลมมาจังหวะลงนอนทันวันนี้ว่ะท่านวันนี้แน่ไม่เน่เนี่ยตัวข้ามแอคชั่นกดมาครับแต่ทีมเบิร์นออกไปแล้วไซราใช้จังหวะนี้วิ่งมาอยู่ในซาโมมีต้นไม้1ต้นไว้เป็นคอยกำบังและผีขวาออกมาเก็บตัวไกลได้ไหมปิก้าต้นไม้บังอยู่มุมนี้ยิงไม่ถนัดเท่าไหร่สกายกดรัวๆมาท็อปเจ็บดังระเบิดลูกนี้ไซราหลบได้แล้วลงจัดเลยลงจัดแบบนี้หายครับผมเป็นทางด้านของท็อปจัดไซราน็อกดาวน์เหลือคนเดียวเป็นริฟซิวินครับทำดีทำดีนอนแล้วดูเรียบอีกหนึ่งเรียบร้อยสตาร์วอร์ดอีสปอร์ตครับผมเกมแรกคุณเฟรมผู้ชมของสตาร์วอร์ดนะครับผมเปิดมาแล้วมีลุ้นได้ไหมมีลุ้นอ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บลุ้นได้ครับสตาร์วอร์ดครับ